สวัสดีครับสวัสดีครับกับผมนายนิเนียนพันร่วงจากสาขาวิศวกรรมยานยนต์ครับดิฉันนางสาวพัทราพรทิมดอนจากสาขาวิศวกรรมยานยนต์ค่ะค่ะดิฉันนางสาวชินิตาพรหมณีสาขาวิศวกรรมยานยนต์ค่ะครับจากการทำโปรเจกต์ของเรานะครับผมเรื่องการทดสอบความสามารถในการดูดซับโครงสร้างเสริมด้านข้างของรถโดยสารส่วนบุคคลนะครับซึ่งมีท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุกิจรูปขันเป็นที่ปรึกษาโครงงานครับและสำหรับวิดีโอนี้อย่างที่เราทราบกันดีก็จะมานำเสนอในส่วนของความคืบหน้าที่เราจะทำในโปรเจกต์ซึ่งสำหรับความคืบหน้าที่เราจะเสนอในวันนี้ก็จะมีส่วนของขั้นตอนวิธีการปัญหาและรวมถึงช่วงเวลาที่เราใช้ทำการทดสอบว่าโครงงานของเราดำเนินการไปถึงประมาณไหนรวมถึงดำเนินการไปถึงได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนั่นก็จะเป็นในส่วนของการนำเสนอความคืบหน้าในวันนี้ครับค่ะขั้นตอนการทำงานของเรานะคะก็คือว่าอันดับแรกนะคะเราจะทำการตัดชิ้นส่วนของประตูโดยแยกออกมาเป็นโครงสร้างนะคะจะเป็นของคานในชิ้นส่วนของคานนะคะซึ่งคานนั้นจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะจะเป็นคานกลมกับคานแบนค่ะซึ่งคานแบนนั้นเราจะตัดออกมาแล้วทำการสแกนเหมือนกันค่ะเพื่อใช้ในการซิมซึ่งหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะเอาไปทำการสแกนด้วย 3D สแกนนะคะซึ่งในการสแกนนั้นเราจะสแกนออกมาแบบทุกส่วนของชิ้นส่วนของประตูนะคะเพื่อใช้ในการมันจะได้เห็นรายละเอียดของโครงสร้างของประตูค่ะค่ะซึ่งการ assembly นะคะเราจะใช้โปรแกรม SolidWorks ในการทำการเมทผิวของชิ้นงานนะคะให้เป็นโครงสร้างเดียวกันหลังจากการ assembly ในโปรแกรม SolidWorks เสร็จแล้วนะคะเราจะทำการนำเข้าในโปรแกรม ANSYS นะคะเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ไฟล์ใน element นะคะซึ่งการวิเคราะห์นี้เราจะทำการหาค่าคุณสมบัติของวัสดุที่ทดสอบออกมาในการ simulation นั้นเสร็จแล้วนะคะเราจะทำการทำโมเดลอย่างง่ายขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบในการซิมูเลชันของเราค่ะแล้วในการทดสอบจริงนะคะเราจะทำการเตรียมชิ้นงานโดยเป็นแผ่นชีทนะคะซึ่งคานเราจะเตรียมจากคานกลมค่ะซึ่งคานกลมนั้นเราจะทำออกมาเป็นตามแบบมาตรฐานที่เราใช้นะคะคือมาตรฐาน ASTM E8M ค่ะซึ่งวัสดุที่เราเตรียมออกมานั้นจะเป็น3ชิ้นนะคะจากชิ้นงานทั้ง3ไทป์ค่ะโดยเราจะเอาชิ้นงานนี้ไปใส่เครื่อง UTM นะคะเพื่อทำการดึงดูค่าวัสดุค่ะค่าที่ได้จากการทดสอบจริงนะคะเราจะเอามาทำการเปรียบเทียบซิมูเลชันและทำการเปรียบเทียบกับจากโมเดลอย่างง่ายค่ะค่ะความคืบหน้าของโครงงานเรานะคะเราได้ทำการจัดซื้อวัสดุค่ะนั่นคือประตูรถยนต์โดยสารขนาดกลางนะคะจำนวน3บานค่ะจากนั้นค่ะเราเอาชิ้นงานค่ะนั่นคือประตูรถยนต์เนี่ยมาตัดแยกออกชิ้นส่วนตอนแรกเราตัดแยกออกเป็นประตูแล้วก็คานค่ะจากนั้นนำไปสแกนแล้วเนี่ยมันไม่เห็นโครงสร้างทั้งหมดของประตูรถยนต์ค่ะเราจึงทำการสแกนใหม่แต่คราวนี้เราต้องไปตัดชิ้นงานก่อนก็คือเราตัดชิ้นงานให้มากขึ้นค่ะโดยแยกชิ้นส่วนออกเป็นย่อยๆค่ะแล้วค่อยนำเอาไปสแกนค่ะจากนั้นเราก็นำชิ้นงานเนี่ยค่ะมาตัดแต่งผิวก่อนที่จะนำไป assembly ในโปรแกรม SolidWorks ค่ะปัญหาที่เราพบอีกอย่างนะคะคือเราไม่สามารถประกอบชิ้นงานด้วยโปรแกรม SolidWorks ได้เราจึงตัดสินใจนำไปประกอบในโปรแกรม Geometric เพื่อให้ชิ้นงานที่เราได้เนี่ยมีผิวที่เสมอกันและได้โครงสร้างของประตูรถยนต์ที่สมบูรณ์ที่สุดและนี่คือแผนการดำเนินงานของกลุ่มเรานะคะเราถึงขั้นตอนการนำชิ้นส่วนของโครงสร้างประตูรถโดยสารส่วนบุคคลเนี่ยมาประกอบกันก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม ANSYS ค่ะและสำหรับวันนี้เราขอจบวิดีโอแสดงความคืบหน้าไว้เพียงแต่เท่านี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ